คือผมค่อนข้างหัวร้อนนะครับตอนนี้เพราะว่าจริงๆคลิปนี้เนี่ยผมอัดไปแล้วเว้ยอัดไปประมาณ20นาทีแล้วโคตรมันเลยแบบกูอัดโคตรสนุกอะแล้วแม่งเมมเต็มไอสัตว์หัวร้อนนิดนึงนะครับขอโทษคำหยาบได้แต่ผมหัวร้อนนะครับตอนนี้คือผมอัดดีมากอะคลิปเมื่อกี้ผมก็ต้องมาอัดใหม่นะครับน้องเข้าใจฟิลปะเหมือนเราทำอะไรที่แบบดีสุดๆแล้วอะแล้วเรามาทำใหม่อะมันแบบแม่งเอ้ยหวีปาดคอตัวเองตายแม่งสัตว์เอ็นว่าขออภัยคำหยาบครับเอ็นว่าคลิปนี้นะครับน้องๆคงได้ดูไปต้นคลิปแล้วผมเอาเปิดให้ดูนะครับต้นคลิปก็คือผมเนี่ยไปตีโรงงานนะครับและผมได้ผลหนวดดำและผมจะมาทำคลิปนี้ก็คือเป็นคอนเทนต์ที่น้องๆคอมเมนต์มานานแล้วนะครับนั่นก็คือตีโรงงานได้ผลไหนเอาผลนั้นไป PVP นะครับแล้วตอนนี้ฝนตกนะครับใครที่ได้ยินเสียงฝนก็กดบวกหนึ่งมาส่วนใครไม่ได้ยินก็ถือว่าโชคดีไปนะครับสวัสดีครับนี่จะมาตีโรงงานนะครับได้ผลอะไรผมจะเอาผลนั้นไป PVP นะครับตีเลยเอ้ยนี่ไงผมได้ผลหนวดดำเข้าทางครับเข้าทางกินเลยละกันโอเคคลิปนี้ถ้าใครอยากให้ทำอีกนะครับหรือว่าอยากให้ทำคอนเทนต์แบบนี้อีกก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์และเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับเพราะพี่ต้องมาอัดรอบที่2กูจะร้องไห้เสียใจว่ะโอเคผมมาอัดรอบที่2นะครับก็คือเสียใจแสบคอโอเคตอนนี้ผมได้ผลหนวดดำนะครับแล้วผมเลือกที่เอาตรงๆเนี่ยผมคือผมจะเล่นเป็นไอ้มึงหุบปากนี่มึงจะใช้ผลสัตว์อะไรกันนักหนานี่เฮ้ยปะโทหัวร้อนละกูเริ่มอุ่นๆแล้วตอนเนี้ยอุ่นตั้งแต่ต้นคลิปเลยอุ่นตั้งแต่เมื่อกี้แล้วได้อัดใหม่2รอบอ่ะครับน้อยยินดีเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับที่แบบหัวร้อนอ่ะมันเป็นส่วนๆนะครับเอาเป็นว่าคอนเทนต์ในวันนี้เราก็จะมาเล่นสายผลนะครับแล้วก็เล่นผลปีศาจนั่นก็คือผลหนวดดำแต่ว่าผมเนี่ยเมื่อกี้ผมเล่นสายผลอยู่นะครับคือผมจะเอาผลดำไปแบบไปสตันเฉยๆมันก็แบบกลัวไม่เป็นคอนเทนต์อะครับกลัวน้องๆจะผิดหวังในตัวพี่อะพี่ก็เลยแบบเล่นสายผลดีกว่านะครับมันจะได้แบบมันจะได้เข้าคอนเทนต์มันจะได้เข้าคอนเทนต์ไปแล้วก็กูรำคาญเสียงฝนไปเฮียแล้วกลัวน้องๆจะผิดหวังนะครับเดี๋ยวพี่จะเล่นสายผลแต่เอ้ยเล่นผลดิมึงเล่นดาบทำไมวะไม่ใจเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยโอเคเล่นผลก็เล่นผลนะครับแล้วน้องก็รู้ว่าผลหนวดดำเนี่ยมันเอาไป PVP อ่ะมันสกิลมันดีนะครับแต่มันดาเมจแบบเบามากนะครับดาเมจมันเบาเพราะฉะนั้นใครที่จะเล่นนะครับพี่แนะนำไปเล่นสายดาบแล้วก็เอาผลหนวดดำไปสตันไปดูดเฉยๆนะครับไม่ควรเอามา PVP อย่างนี้มันติ้งต้องนะมันแบบมันสิ้นคิดนะพูดตรงๆเลยนะแล้วคุณโดนลมอีกนะนี่ใช่ไหมเมื่อกี้คือผมเก็บไปทั่วเซิร์ฟแล้วเว้ยแต่แม่งแบบมันไอ้นี่ไงไอ้พวกนี้มันเล่นเหลี่ยมไงมันลุมพี่ทุกคนดูนะแม่งสั่นเล่น2 3ตัวกูงงว่ะเปิดก่อนเลยเปิดก่อนได้เปรียบอ่ะครับโอ้โหแม่งหลบทันนะหลบทันนะทำไมหรอทำไมเดี๋ยวกูเปิดกับใครนี่เฮ้ยเอาทีละคนครับทีละคนครับเล่นไปหรือเปล่าครับทีละคนน่ะไม่ใช่เก่งแต่จะลุมน้อยแก่เปิดไปแล้วครับจังหวะนี้มาดิมามึงมาดาเมจกูก็ไม่มีแต่กูก็จะเอาอ่ะมาดีมั้ยมาดิกูใช้กี่สกิลวะมึงกว่ามึงจะตายกูนี่ไอ้เหออุ๊ยอุ๊ยจะตายนะจะตายนะตายไปดิตายไปดิตายไปดิบ๊ายบายบอกละกูเจ็บคอเมื่อกี้กูกรี๊ดโคตรดังเลยโคตรเจ็บคอเลยน้องๆอย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยนะครับผมขอ11มาดีมั้ยทำไมมึงต้องพิมพ์4ก่อนมึงเปิดโปอยู่หรือไงนะเฮ้ยช็อกโกสโตบริการกดผลบล็อกฟุตเลท8และกดเกมพาสเลท8และยังมีบริการเติมโลบักแบบ ID พาสโคตรคุ้มลิงก์เพจจะอยู่ด้านล่างใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคิสตันช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะครับผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแบบออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแบบต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคิสตันช็อปไว้ด้วยนะครับ What the fuckมึงปัญญาอ่อนหรือเปล่าข้าวหัว14ล้านมาท้าคน1ไปเล่นไกลๆไปผมนึกว่าข้าวหัวมันจะปกติเว้ยแต่แม่ง14ล้านน่ะมาท้าพี่1 1น้องก็คิดเอามันใช่เรื่องไอ้นี่มาจากไหนไอ้นี่มันโตไอ้สัตว์กูเจออีกแล้วชีวิตอ้าวช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยครับช่วยกูไอ้โตได้ยิงกูไอ้ชิบหายกูสวนมาดิมา
มึงยิงกูทำไมมึงมาดิอ่าพอแล้วยิงพี่เอ้ยเอ้ยกูตายกูไม่รอดโอ้โหชีวิตโอ้แม่งชีวิตเมื่อกี้กูอ่านไปเมมเต็มมาเล่นที่กูเจอโฟเพื่อโฟทำไมกูแสบคอไปหมดละใครสั่งใครสอนให้เล่นโปครับนิสัยไม่ดีเลยน้องๆอย่าเป็นอย่างอย่างนะครับอย่าเล่นโปนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับเกมเลยนะครับถึงมึงจะบอกว่าเล่นก็ไม่เดือดเลือดร้อนใครดิมึงแหกตาดูมันแล้วยิงกูมึงคือเล่นไม่เดือดร้อนใครใช่ไหมไล่ยิงจนกูแตก20,000หายไปในพริบตาพี่ออกดีกว่าเพราะว่าพี่อยู่นี้พี่อาจจะแบบแตกนะครับออกดีกว่าก็น้องๆอาจจะคิดว่าผมลืมบอกนะว่าช่วงนี้ผมเนี่ยแบบลดคำหยาบลงมากเลยนะครับเพราะว่าผมทำเพื่อน้องๆ นะครับทำเพื่อน้องๆอีกแล้วเอาจริงๆนะผมไม่ได้ตอแหลนะเว้ยผมแบบผมลดคำหยาบลงมากเลยนะครับที่เห็นพูดนะครับก็เป็นอารมณ์ในเกมนะครับผมอยากเอนเตอร์เทนอยากกูอยู่เซิร์ฟเดิมอ๋อไม่ใช่คือผมอยากเอนเตอร์เทนอยากแบบทำให้ทุกคนเนี่ยสนุกนะครับไม่ใช่มาพูดกูหล่อนปืนพิษไปหมดแล้วมึงอย่ามาเล่นดิไม่ใช่กูหล่อนปืนหมดแล้วเอามายิงยงแยกแยกแยกกูนึกว่าโปไอชิพายคือเอาตรงถ้าผมพูดกับคนดูเนี่ยผมจะพูดเพราะมากเลยนะครับผมกล้าพูดเลยถ้าพูดกับคนดูเนี่ยผมจะพูดแบบพูดเคาะนะครับมีพูดเพาะนะครับไม่ใช่พูดเคาะผมจะพูดเพาะมีหางเสียงนะครับแต่ว่าถ้าพูดกับคนในเกมนี้พี่ก็จะแบบใส่อารมณ์นิดนึงอะครับพอพี่ก็ไงแต่ทีนี้น้องๆมีความสุขมีความสนุกครับทำไมหรอข้องใจเลยเป้ามาดิเลยเปิดก่อนได้เปรียบอะครับโทษทีชิบหายมังกรป่ะเล่นมังกรตายผลหนอดำนะตายปะอย่าลัดเฮ้ยอย่าลัดมึงไม่มีปัญญาคายเลยหรือไงล่ะแม่งตั้งแต่ต้นคลิปแล้วกูเจ็บตลอดลัดกูน้อยแก่มานี่มาแม่งเป็นเพื่อนกับกูในเกมแท้ๆลัดกูชิบหายมาดิมึงลัดกูเนาะไม่มีปัญญาคายเองไอ้แก่คือมึงไวโพดมึงไวโพดมาดิมึง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 มาดิตายครับบอกแล้วมึงกล้าเห็นไหมผมฆ่ามันครบ3รอบแล้วเว้ยเนี่ยมึงเป็นอะไรกับพี่นักหนาพี่ก็ไม่รู้อะครับมันชอบแบบชอบลุมอะชอบลาดพี่น้องก็อย่าลืมไปกดดิไลค์ช่องเปอร์คุงด้วยนะครับมันไม่เกี่ยวกันเลยกูจะพูดทำไมวะเออดีนายนั่นแหละนายเป็นคนเดียวที่ทำให้เราพูดเพราะด้วยนะเพราะว่าเราแบบเราแหกปากเยอะแล้วเพราะว่าเราแบบกลัวเสียงฝนมันดังกว่าเสียงเราไงมาดีมึงพูดกับกูมันปอเฮ้ยมันปออีกแล้วแม่กูเจ็บปอตลอดเลยเฮ้ยแม่อยู่ดีว้าไผ่เลยอะกันไปเป้าอยู่ดีว้าไผ่อะอยู่ดีมึงก็มาเซฟชนกูเจออีกแล้วชีวิตแต่พี่ไม่โดนฆ่าเพราะตอนนี้พี่จะออกโอ้โหมึงหนึ่งน้องๆคิดไงครับมันวาร์ปต่อหน้าพี่แล้วมาท้าพี่หนึ่งกูจะร้องบอกดีกว่าในที่สุดพี่ก็เจอเซิร์ฟที่พี่คิดว่าพี่จะบวกแต่กูเจออีกแล้วมันดูอะไรวาร์ปเต็มเซิร์ฟจะโอ้แม่งวันนี้แม่งสองคิดแล้วอ่ะไอ้สองอย่างแล้วอ่ะทำให้พี่หัวร้อนนะครับเอาว่าพี่จะลองออกไปนะครับหวังว่าพี่จะไม่เจอโปไอ้เซิร์ฟที่แล้วพี่ก็เจออย่างนี้แหละแบบมาแยกร่างคาถาเงาพลังตรงเซฟโซนครับสุดท้ายโปไอ้โอ้โหไม่มันลามมายันข้างนอกอ่ะเกินไปหวังว่าพี่จะไม่เจอโปนะครับน้องอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์กดแชร์พี่ด้วยนะครับนายทำอะไรกันอยู่อ่ะนายเล่นจำจีกันอยู่หรือเปล่าเราขอเล่นด้วยดิไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามึงจะเปิดกูแล้วเมื่อกี้นี่ส่วนเลยแล้วกันเย็ดเคเซิร์ฟโคตรปิงเลยโอ้โหปิงเยอะจัดมาตาฟักเกอร์อุ้ยโอ้โอ้เซิร์ฟยังแรกอ่ะไอ้เหี้ยโอ้เซิร์ฟยังแรกโอ้เซิร์ฟยังแรกเซิร์ฟแรกจริงไม่ได้โมไม่ได้อะไรแต่มันแรกจริงนะเนี่ยนี่ไงไอ้เชี่ยเซิร์ฟยังแรกโอ้เกินโอ้ดูดิโอ้ยเซิร์ฟยังแรกอ่ะเฮ้ยเกินโอ้แต่ละวันที่กูเจออะไรบ้างโหปิงตัวมันมีโปรอ่ะครับมันเลยทำให้พี่แรกอ่ะน้องๆเป็นไหมแบบกูเหลือ 9.1 เลยกูหัวร้อนสุดๆแล้วคลิปเนี้ยวันเนี้ยมึงไม่ต้องแอคไอ้ไก่ฆ่าได้ต้องเป็นแอคไอเวนอย่ามาใกล้กูเสนียดไอ้เหี้ยโคตรแรกเลยดูดิความกูจะพังเพราะโปรเต็มเซิร์ฟอ่ะงงว่ะในที่สุดพี่ก็จะโอ้ปิงเป็นลอยโอ้แต่ละวันโอ้กูเจออะไรบ้างเนี่ยทุกคนคิดเอาดิครับพี่แม่เจอแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะทั้ง FC ลุมเมื่อกี้พี่ก็ไปแพ้คนหนึ่งเพราะแม่งโคตรแหลกเลยอ่ะแม่งแบบโอ้โหกว่า APS เหลือ15มั้งเมื่อกี้นี่แม่งแหลก15อุ๊ยคนจะตายครับเดี๋ยวเวลาฉันคงรัด
ูไวน้อยเชี่ยกูล้างไม่ทันเลยห้อยเกินไปเกินเกินไปไวจัดโอ้โคตรไวพ่อนายเป็นเดฟเฟนหรือเปล่าเพื่อนนายโอ้โหรอคนนี้ก็ได้บายบายโอ้กูเกือบโดนรัดอีกแล้วโอ้โหชีวิตแต่พี่ก็ฆ่าได้ครับถึงพี่จะเกือบโดนรัดก็ตาม1คิวไปดิแล้วกูโดนรัดชัวร์แล้วเนี่ยโดนไฟเนี่ยต้องเก็บไอ้ไฟก่อนเลยไม่ใช่รอรัดอย่างเดียวไม่ทำมาหาแดกโอ้โหโอ้โหยังเคโอ้โหแล้วปล่อยเขาบวกกันไปดีกว่านะครับรอเซิร์ฟข้างหลังดีกว่ามานี่เลยไอ้แค่ไฟลวกหน้ากูเอาเปล่าเอ้ยมันมีแต่คนใช้โพลอนโทษอ่ะผมไม่อยากจะไปยุ่งเลยทุกคนที่วันนี้ผมเสียไปเยอะแล้วอ่ะเดี๋ยวผมต้องไปล่าเพิ่มเนี่ยเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ละอันนี้มันจะลุม3เลยนี่เกินชีวิตมังกรเจอมังกรตลอดเจอมังกรตลอดเหมือนมันจะลุมผมนะไม่เหมือนละกว่าไส้เลยอ้อไม่โอ้โหเยอะกี่คนวะนะมันเยอะจังวะโอ้โหโอ้โหเกินเกินเกินมึงไม่มีวิญญาณหนึ่งๆใช่ไหมไอ้พวกโง่ไม่นี่แหละครับเวลาพี่หัวร้อนมันจะมีอะไรที่แบบกวนประสาทตลอดนะพี่แบบลุมหาโอ้เพื่ออะไรวะเพื่อมึงไม่ได้เท่หรอกมึงรู้มามึงลุมไปเพื่ออะไรโอ้ยเฮ้ยไม่ได้หล่อไม่ได้เท่ไม่ได้เฟี้ยวเลยนะเว้ยตัวจริงเป้านี่พ่อมึงหงายควายจริงไม่จริงเรื่องกูปะโอเคพี่วันนี้พี่คงต้องพอนะครับถ้าพี่เล่นต่อพี่คงถล่มเซิร์ฟเละแน่นอนนะครับเพราะพี่แบบหัวร้อนสุดๆแบบขั้นสุดแล้วนะครับตอนนี้พี่ควบคุมอารมณ์ได้เท่านี้นะครับไว้สำหรับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ฝันดีครับบ๊ายบายขออภัยในคำหยาบนะไม่ต้องคิดมากนะครับทุกคน